ตัวหนึ่งครับปฏิกิริยาอย่างหนึ่งคือฟิวชั่นฟิวชั่นเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญมากก็เป็นสุดตรงข้ามกันกับฟิชชั่นโดยฟิวชั่นเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดการหลวมหลอมรวมตัวที่ไม่ใช่หลวมหลอมรวมจากธาตุเบาธาตุขนาดเล็กเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นมีเกิดขึ้นในธรรมชาติและสามารถปฏิบัติในห้องแลบได้ปัจจุบันนี้ได้ในธรรมชาติที่เห็นชัดเจนนะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นของดวงอาทิตย์พวกดาวฤกษ์ต่างดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วแผ่พลังงานมาสู่โลกเราเนี่ยเราได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์จากฟิวชั่นนี่แหละครับซึ่งในการเกิดฟิวชั่นมันเป็นการหลอมรวมกันของนิวเคลียสของธาตุที่เบาสองธาตุได้เป็นนิวเคลียสที่ใหญ่ขึ้นมีพลังงานยึดเหนี่ยวมีค่าสูงขึ้นและปล่อยพลังงานนิวเคลียร์ออกมา BE เพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นมวลมันลดลงมวลลดลงไปไหนครับส่วนที่หายไปก็เป็นพลังงานปล่อยออกมาเราก็พอจะวิเคราะห์กันได้อย่างนี้แล้วจะเห็นชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งต่อไปเลยนะครับก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่เบาที่สุดแล้วไม่มีใครเบากว่าไฮโดรเจนอยู่แล้วแต่ไม่แน่นะต่อไปนักเรียนอาจจะเห็นนะหนูดำเนี่ยอาจจะไปค้นพบธาตุที่เบากว่าไฮโดรเจนเป็นลูกของไฮโดรเจนเลยแต่ในที่นี่เขาบอกว่าแน่นอนมันไม่มียังไม่พบว่าธาตุที่เบากว่าไฮโดรเจนเล็กกว่าไฮโดรเจนอยู่แล้วไม่มีซึ่งก็เชื่อกันว่าบนดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์เป็นดาวที่เปล่งแสงออกมาตัวเองก็เกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นนี่แหละครับเป็นปฏิกิริยาฟิชชั่นของไฮโดรเจนซึ่งพบว่าบนดวงอาทิตย์ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าพิจารณามวลกันแล้ววิเคราะห์กันแล้วนะมวลรวมกันก็จะเป็นถึง 99% และอีก 1% เป็นอย่างอื่นมวลรวมของไฮโดรเจนและฮีเลียมถึง 99% ของมวลของดวงอาทิตย์เหลือ 1% อาจจะเป็นส่วนอื่นก็โดยการตรวจสอบศึกษาแต่ว่าไอ้ 1% นี่เป็นอะไรนี่เดี๋ยวให้ครูขึ้นไปนับดูก่อนมันจะเป็นธาตุอื่นบ้างไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมก็แล้วแต่ว่าใน 99% เนี่ยมีไฮโดรเจนมีมวลเป็น2เท่าของฮีเลียมคือฮีเลียมจำนวนฮีเลียมน่ะน้อยกว่าจำนวนไฮโดรเจนมัน2เท่าและมันเป็นเพราะอะไรครับแต่ที่รู้ไฮโดรเจนมันมีมวลน้อยกว่าฮีเลียมกว่าจริงตรงนี้ครับที่สำคัญอย่างนึงมีโพซิตอนเกิดขึ้นด้วยครับดวงอาทิตย์นี่มีอุณหภูมิประมาณ 10.7 เคลวินในอุณหภูมิขนาดนี้ไฮโดรเจนจะแตกตัวแล้ว
มีลักษณะเป็นย้อนอยู่ที่นี่เรียกว่าเหลือเป็นโปรตอนโปรตอนนี่แหละครับจะหลอมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วก็มีอนุภาคที่มีมวลใกล้เคียงเท่ากับอิเล็กตรอนแต่มีประจุเป็นบวกคือโพซิตรอนเกิดขึ้นเบต้าบวกตัวนี้แหละครับซึ่งในปฏิกิริยาในการหลอมของโปรตอนเนี่ยให้พลังงานออกมาครั้งละ26เมกะอิเล็กตรอนโวลต์คราวนี้เรามาดูนะครับมาดูปฏิกิริยาเขาจะเขียนได้ว่าโปรตอน4ตัวนี่หลอมรวมกันได้เป็นฮีเลียม1ตัวและโพซิตรอน2ตัวพร้อมกับพลังงานออกมา26เมกะอิเล็กตรอนโวลต์สองสี่สี่แต่จริงๆขบวนการการเกิดของเขาไม่ใช่เอาโปรตอน4ตัวรวมกันแล้วได้เป็นฮีเลียมมา1โปรตอน2ไม่ใช่มีขั้นตอนมาอย่างนี้ครับเรียบร้อยนะตรงนี้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก E เรียกว่าโปรตอนนี่ตอนนี้มาถึงเห็นว่าอนุภาคเบต้าสมมุติปกติในปกติยาทั่วไปนี่เป็นเบต้าลบอิเล็กตรอนแต่ในปฏิกิริยานี้มีเป็นเบต้าบวกหรือเรียกว่าโพซิตรอนดูตรงนี้ครับนักเรียนดูให้ดีนะปฏิกิริยาฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์ปฏิกิริยาครั้งแรกก็คือโปรตอน2ตัวโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะได้เป็นดิวทรอน1และโปรซิตรอน1ในอีกปฏิกิริยา1เช่นเดียวกันนี้จากโพสดิวทรอนนี่ใช้โปรตอน2ตัวแล้วนะ1 2และขั้นที่2คือโปรตอนใหม่ตัว1หลอมรวมกับดิวทรอนไฮโดรเจน2เนี่ยปั๊บได้เป็นฮีเลียม3ตอนนี้นี่ปฏิกิริยาแรกนี่ได้โปรตอนมาโพซิตรอนมา1แล้วนะปฏิกิริยาต่อเนื่องมามีแกมมาออกมามันไม่ใช่เอาโปรตอน4ตัวมารวมกันเลยแล้วได้เป็นฮีเลียมและโพซิตรอน2ไม่ใช่ขั้นตอนต่อมาเนี่ยปฏิกิริยา1และ2นี้นักเรียนจะได้เห็นว่าเขาได้ฮีเลียม3นะต่อเนื่องมานะใช้ไฮโดรเจนกี่ตัวครับไอ้โปรตอน1 2 3 2ขั้นตอนเนี้ยใช้โปรตอน3ตัวแล้วนะฮะได้เป็นฮีเลียม3กับมีโพซิตรอน1ฮีเลียม1ฮีเลียม3 1และโพซิตรอน1นะฮะและในกรณีอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกปฏิกิริยาหนึ่งทำนองเดียวกันเนี่ยเกิด1และ2ซึ่งได้เป็นฮีเลียม3ก็หมายความว่าเราใช้โปรตอน1 2 3และอีกคู่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็โปรตอน3ตัวเป็นโปรตอน6ตัวนะฮะมันไม่ใช่โปรตอน4ตัวโปรตอน6ตัวแล้วได้ฮีเลียม3มา2ตัวตรงนี้แหละครับนี่คือปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์แล้วขั้นตอนที่3ไอ้ฮีเลียม3 2ตัวที่ได้นะนั่นน่ะมาเกิดปฏิกิริยากันได้เป็นฮีเลียม4และมีโปรตอนหลุดออกมา2ตัวจริงๆแล้วก็คือใช้โปรตอน6ตัวสำเร็จขบวนการได้ฮีเลียม4เนี่ยมันมีโปรตอนหลุดออกมา2ตัวก็คือคืนไปทอนไป2รับมา6ทอนไป2ก็เหลือ4มันไม่ใช่เอาโปรตอน4ตัวมารวมกันเป็นฮีเลียม4และโปรตอน
สองขบวนการที่หนึ่งที่สองได้โพซิตรอนหนึ่งและขบวนการที่หนึ่งที่สองอีกอันหนึ่งก็ได้โพซิตรอนมาอีกหนึ่งกลายเป็นว่าโพซิตรอนสองตัวเมื่อเสร็จขบวนการแล้วจึงได้เป็นฮีเลียมหนึ่งตัวและโพซิตรอนสองตัวแล้วก็ปล่อยโปรตอนไฮโดรเจนหนึ่งออกมาสองตัวจริงๆแล้วก็ใช้หกตัวแต่สองขบวนการขบวนการเหมือนกันหนึ่งขบวนการคือขั้นตอนที่หนึ่งที่สองก็ใช้โปรตอนสามตัวอีกขบวนการที่หนึ่งก็หนึ่งกับสามโปรตอนสามตัวทั้งสองขบวนการนี้ได้ฮีเลียมสามมาสองตัวแล้วฮีเลียมสามมาเกิดปฏิกิริยากันอีกปล่อยโปรตอนออกมาสองคือคืนไปให้สองก็เหมือนกับว่าใช้จริงๆคือสี่แล้วก็แต่ละขบวนการขั้นตอนที่หนึ่งสองมีโพซิตรอนออกมาหนึ่งขบวนการหนึ่งสองอีกตัวหนึ่งปฏิกิริยานั้นนะก็ได้โปรซิตรอนมาหนึ่งก็คือถ้ากลายเป็นว่าคล้ายๆกับว่าโปรตอน4ตัวรวมกันแล้วฟิวชั่นกันแล้วได้ฮีเลียมมา1และโพซิตรอนมา1พร้อมกับปล่อยพลังงานออกมาเฮ้ยโพซิตรอน2ขอโทษครับแล้วก็ให้พลังงานออกมา26เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ไอ้26เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ก็มาจากมวลพร่องนั่นเองล่ะครับนี่คือขบวนการการเกิดฟิวชั่นบนดวงอาทิตย์หรือมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเอาละครับครูเล่าสู่กันฟังนักเรียนลองไปศึกษาดูอีกทีนิดหนึ่งนะตอนท้ายนี้ครูทิ้งท้ายไว้ทั้งหนึ่งคือครูอยากจะให้ตัวอย่างการคำนวณกันอะไรก็ลองไปติดต่อศึกษาดูนะครับขบวนการหนึ่งก็คือบางครั้งบางกรณีเกิดอย่างนี้ครับเกิดกระบวนการจากนิวตรอนคือไฮโดรเจน2 2ตัวเกิดปฏิกิริยาได้เป็นตริตอนคือไฮโดรเจน3แล้วก็มีโปรตอนหลุดออกมา1ตัวให้พลังงานมา4เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ขบวนต่อมากระบวนการต่อมาหรือปฏิกิริยาต่อมาเนี่ยก็ไฮโดรเจน3หรือตริตอนน่ะนะมาถูกชนด้วยดิวเทอรอนคือไฮโดรเจน2ได้เป็นฮีเลียม4และมีนิวตรอนหลุดออกมาพลังงานหลุดออกมา 17.6 นี่2ปฏิกิริยานี้และอีกอันหนึ่งก็เกิดเหมือนกันนี่มีนิวตรอนนะกับโปรตอนหลุดออกมาอีกปฏิกิริยาหนึ่งทำนองเดียวกันนั่นแหละครับคล้ายๆทำนองอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่สองเอาดิวเทอรอน2ตัวมาทำเกิดปฏิกิริยากันได้ฮีเลียม3และมีนิวตรอนออกมาและไอฮีเลียม3นี่ก็รวมกับดิวเทอรอนคือไฮโดรเจน2ได้เป็นฮีเลียม4และโปรตอนหลุดออกมามีพลังงานออกมา 18.3 โอกาสที่จะเกิดขึ้นนี้ในกรณีนี้ก็ได้พลังงานเกิดมา 3.3 18.3 ก็เป็น 21.6 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เหมือนกรณีแรกกรณีที่1นี้ก็4บวกกับ 17.6 ก็เป็น 21.6 เหมือนกันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวฟิวชั่นการเกิดฟิวชั่นในห้องปฏิบัติการก็เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นครูก็พูดมาถึงปฏิกิริยานิวเคลียร์จนจบตรงนี้แล้วถ้าขาดเหลือบกพร่องยังไงนักเรียนศึกษา